จะเอาส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเก็บไว้เพื่อต่อยอดอยากฝากขอบคุณรัฐบาลนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการนะคะก็ต้องขอบคุณที่มอบทุนตรงนี้ให้เราได้ไปต่อยอดต่อให้เราได้ใช้ไปดำรงชีวิตประจำวันต่อไปค่ะก็จะไปลงทุนลอตเตอรี่เหมือนเดิมครับผมครับตอนแรกคิดไหมว่าเราจะได้ได้อยู่แล้วครับผมมั่นใจว่าตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะได้เงินสดใช่ไหมครับตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเงินที่ว่าไปซื้อตามร้านค้าที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมอยู่สารคามใช่ไหมครับคิดว่างั้นยากไหมถ้าอย่างนั้นยากครับผมได้เงินสดสบายเลยสบายครับเพราะมันจะไปใช้ไปว่าไปซื้อของไปลงทุนไปจับจ่ายซื้อของไงครับWe'll be right back.